สุขาสัตธรรมเทศนาการแสดงธรรมนำความสุขมาให้การแสดงสัตธรรมย่อมนำผลให้ปวงชนไร้ทุกขเป็นสุขขีได้ปัญญารู้ทั่วทั้งชั่วดีท่านบอกชี้ปฏิบัติตามสัต์ทันส่วนความชั่วเลิกละสละหนีแต่ความดีอย่าละหะหรือหันเลือกสิ่งชอบกอบทำทุกข่ำวัน เป็นสุขสันร์ยืนยาวทุกเช้าเย็นสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาเริ่มเรื่องแรกของเรื่องเวรเรื่องกรรมกันท่านผู้ฟังเหตุเกิดที่โคราชครับหมู่บ้านที่เกิดเรื่องเนี่ยเป็นหมู่บ้านเล็กๆชาวบ้านเขาทำมาหากินทำไร่กันไปตามประษาที่เปิดร้านค้าก็มี แต่ก็ทำสวนทำนาควบคู่กันไปร้านที่เกิดเหตุนี่ชื่อร้านเจ๊กเสงเป็นร้านขายของชำขายเหล้าขายยาเปิดทีวีจอใหญ่เอาไว้ให้คนมาดูมาเชียร์มวยกันอตอนนั้นเรื่องฟุตบอลนี่ยังไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่ก็ดูกันทํามวยทีก็มาคุยกันกินเหล้ากันเถียงกันมั่งด่ากันมั่งเหม็นหน้ากันก็มีชอบหน้ากันก็มี มีทุกแบบอะสำหรับลูกค้าที่ร้านเจ็กเสงทีนี้วันนั้น,นเกิดมีการตายเกิดขึ้นคนตายในเป็นผู้ชายผิวดำเนื้อตัวลํำสันนะตัวค่อนข้างจะเตี้ยผมหยิกฟันห่างห่างนอนคว่ำอยู่บนพื้นดินเลือดสีแดงไหลชุ่มเชียนะร่างนั้นถ้าไม่มีพระคมาตามมารุกสีขาวแดงพาดปิดก้นอยู่ก็จะเปลือยเปล่าล่อนจอนนอนคว่ำหน้าตะแคงอยู่ จากใบหน้าที่ตะแคงอยู่ก็เห็นว่าอายุของเขาหน้าจะเกือบสามสิบละมีกลิ่นเหล้าฉุนเลยแล้วก็มีขวดเหล้าสามสิบ้าดีกรีเปล่าๆกลิ่งอยู่ในที่เกิดเหตุสามขวดแต่ละขวดก็ยังดีไม่ได้ดแตกเป็นเศษแก้วหรือว่าปากฉลามแต่ประการใดนอกจากบาดแผลแล้วก็ยังมีรอยฟกช้ำดำเขียวตามหน้าตาเนื้อตัวอีกหลายแห่งเมื่อเจ้าหน้าที่พลิกศพให้นอนหงายก็มองเห็นสิ่งหนึ่งที่ปัก อยู่ที่หน้าอกของเขานั่นก็คือฉมวกสามขาสำหรับแทงปลาครับคนตายเนี่ยชาวบ้านรู้ว่าชื่อนายสมหมายเป็นคนบ้านเนี้ยเกิดแล้วก็เติบโตที่นี่แม่ของนายสมหมายชื่อป้าชม้อยแกผมงอกแล้วหน้าดำเหี่ยวเหียว,ยวสวมงอบทำนากลางแดดเป็นคนยากคนจนไม่ค่อยมีเงินมีทองให้ลูกแต่ว่าลูกก็หาเงินได้รับจ้างเขาทำโน่นทำนี่ ตัดต้นไม้มั่งถางหญ้าขุดร่องน้ําลอกต้องร่องก็ทําเรื่อยไปแล้วแต่ใครจะจ้างพอรับเงินมาอยู่ในมือทีนี้ก็กําเงินเดินเข้าร้านซื้อเหล้ากินนะซอยยังกับน้ําเปล่าพ่อของเขาก็ยังมีชีวิตอยู่แปลกมากที่พ่อนี่ไม่ได้กินเหล้าเมายาเหมือนกับลูกชายแกเป็นคนดีมากแต่ลูกชายไปติดใครมาแกก็ไม่รู้เหมือนกันแกก็พยายามห้ามไม่ให้เขากินบอกว่ามันไม่ดีแต่เขาก็ไม่เชื่อ ห้ามลูกกินเหล้าไม่ได้แกเองก็เสียใจที่เนื้อตัวของคนตายเนี่ยที่ตะตุ่มครับมีรอยสักสีแดงข้างซ้ายนี่สักคำว่ารักส่วนที่ตาตุ่มขวาสักคำว่าน้องนะคือเมื่ออายุ18ปีเขาเคยมีความรักมีผู้หญิงที่เขารักมากคนหนึ่งชื่อแม่น้องนะเป็นชื่อเล่นที่น่ารักมากเลยสำหรับเขาอะ เขาก็รักเธอหมดหัวใจเลยถึงกับสักชื่อเธอเอาไว้บนร่างกายในขณะที่เขารักน้องมากแต่ว่าฝ่ายน้องนิ่มกลับไม่ใยดีเหมือนกับหนังสืออ่านเล่นที่เขาเขียนกันเนี่ยเธอรังเกียจเพราะว่านายสมหมายนี่ยากจนแล้วก็เป็นคนจนที่ไม่เจียมเนื้อเจียมตัวเสียด้วยส่วนน้องนี่เป็นลูกคนมีฐานะในหมู่บ้านคนหมายปองเธอมีเต็มไปหมดไม่ว่าหนุ่มว่าแกเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีความสวยผิวขาวผุดพอง ความงามทางด้านรูปโฉมก็ไม่ใช่ความงามทางด้านจิตใจหรอกคนละเรื่องเพราะว่าน้องนี่เป็นคนยิงถือตัวไม่ใช่หางตามองสมหมายเลยนายสมหมายก็ได้แต่ไฟฝันลมลม,ลมแรงแรงไปเรื่อยเปื่อยคนเขาก็ห้ามกันอย่าไปยุ่งเลยไม่ได้ต้องยุ่งชอบอะเขาว่าอย่างนั้นแล้วเขาก็ไม่หยุดจริงๆทีนี้ในเมื่อเธอไม่สนใจสักท,ทีเขาก็ต้องทำอะไรสักอย่าง ปรากฏว่านายสมหมายนี่ดักฉุดน้องพอเธอไปซื้อของที่ร้านคา้าวันนั้นเย็นแล้วแต่วันใกล้จะรับถิวไม้คนเขาก็เห็นกันหมดเพราะว่าตอนเย็นนี่ไม่ว่าใครก็ออกมานั่งเล่นตามหน้าบ้านปรากฏว่านายสมหมายเนี่ยกวางหน้ารถมอเตอร์ไซค์ที่แม่น้องขับเธอหลบเขาก็กระโดดกระชากแขนเธอรถล้มนะรถล้มนี่เธอตกลงไปจากรถกลิ้งลงาไปในคลองเขาก็ตามไปกอดรัดฟัดเหวี่ยงกัน ถูก็ตบต้องถีบหยิกควรกัดเขาอุตลุดชาวบ้านเห็นอย่างนั้นก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วก็มีคนวิ่งเข้าไปช่วยนายสมหมายก็เลยโดนจับตัวเอาไว้ได้จับรวบมือไพล่หลังจนอกแอนนะเขาก็สะบัดดิ้นรนแต่ใครจะปล่อยอะ่ะปรากฏว่าพ่อของแม่น้องนี่โกรธนะโกรธจนหน้าแดงก่ำจะเอาปืนยิงนายสมหมายให้ได้เพื่อนบ้านต้องช่วยกันห้ามมีคนขอเอาไว้ ไม่อย่างนั้นนายสมหมายตายตั้งแต่วันนั้นแล้วนะพ่อของน้องเขาจะยิงเอาจริงๆนายสมหมายต้องสาบานว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเธออีกขนาดว่าสาบานแล้วก็ยังอดใจไม่ได้จ้องจะไปทํามิดีมิร้ายเขาอีกน้องก็เลยถูกพ่อส่งตัวเข้ากรุงเทพแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นแบบเจ้าของเต็นท์ขายรถยนต์มือสองนายสมหมายหน้าแห้งเลยทีนี้หมดหวังต่อมานายสมหมายก็มีเมีย แต่ว่าเมียของเขาไม่ใช่ผู้หญิงหน้าตาสาสวยอะไรแถมเป็นแม่ไม้ซะอีกแต่ว่าไม่มีลูกติดกันอยู่กินกันห้าปีก็ไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวนายสมหมายนี่ออกจะเพียนเพียนไปเพราะว่ากินแต่เหล้ากินมาตั้งแต่ได้ข่าวว่าแม่น้องไปแต่งงานมีลูกอยู่ที่กรุงเทพเสร็จแล้วนายสมหมายก็เลยดำรงตนเป็นไอ้ขี้เมามาตั้งแต่บัดนั้นเขาก็ไม่ได้ใยญดีเมียแม่ไมาหล่อนก็อ้างวางว้าเว แล้วในที่สุดก็เลยมีคู่ใหม่นายสมหมายก็ไม่ได้โกรธแค้นแต่อย่างใดเห็นกันว่าเขาจะดีใจซะโดยซ้ํายิ้มย่องผ่องใสกินเหล้าอย่างอารมณ์ดีคล้ายๆว่าหมดภาระไปได้มีคนถามว่าไม่โกรธเหลาเขาก็สันน้าหัวเราะเมียแม่ไม่จากไปแล้วไปอยู่จังหวัดชัยภูมิไปอยู่กับสามีขยันช่วยกันทำมาหากินมีความสุขเขาก็ได้ข่าวมาอย่างนั้นส่วนตัวเขาเองนายสมหมาย ก็ยังเป็นไอ้ขี้เมาเหมือนเดิมมาแล้ววันหนึ่งฝนตกหนักเขาได้ลูกหมามาตัวงมันเปียกมาลอกมาแลกหนาวสั่นอยู่ที่โคนต้นไม้เขาเดินผ่านมาตอนใกล้ค่าแล้วเป็นหมาของใครไม่รู้แถวนั้นเป็นสวนบ้านกำนันวันนั้นเขาไปรับจ้างถางหญ้าในสวนนะรับเงินก็กินเหล้าตามที่เคยทําอยู่เป็นประจำแหละไอ้หมาตัวนี้มันสีดําๆไม่เข้มนะักจริงๆแล้วเขาไม่อยากจะเลี้ยงแต่พอเขาออกเดินมันก็วิ่งตามหลังเขาไล่มันก็ไม่ยอมไปไหน ตามมาจนถึงบ้านแม่เขาก็บ่นว่าหาภาระมาให้อีกแล้วมันอยู่ที่บ้านเขาเขาเมาก็เล่นกับมันสอนให้มันคาบโนนคาบนี่คาบไม้คาบขวดอ่นับว่ามันแสนรู้มากยิ่งโตมันก็ยิ่งรู้เขาก็ยิ่งชอบใจมัน,นมันทําได้ทุกอย่างไม่ดื้อแล้วก็เชื่อฟังเป็นอย่างดีนะเขาก็บอกใครๆบอกไอ,อ้นี่มันเข้าท่านคนผ่านไปผ่านมาก็เห็นก็คลกอยู่กับมันแหละ เขาไปซื้อเหล้ามันก็ตามเขาไปด้วยนะมันโตแล้วเขาก็ให้มันคาบถุงใส่ขวดเหล้าก็คาบตองแตงตองแตงมาถึงบ้านด้วยที่ไม่ทําขวดแตกแม้แต่ของอื่นจะเป็นปลาทูหรือว่าเนื้อหมูมันก็คาบมาได้ไม่กินเส้นในระหว่างทางคนเห็นก็ชอบใจมันนะก็ถามมันชื่ออะไรเนี่ยอ๋อไอโก้มันชื่อไอโก้อ่าทีนี้คนเห็นมันก็เรียกไอโก้ไอโก้มันก็กระดิกหางอย่างรู้ตัวมันชื่อนี้แล้วมันรู้นะคนก็เมตตา โยนปลาย่างปลาทอดให้มันกินมันก็เป็นที่คุ้นเคยของคนในละแวกนั้นไปทางไหนก็มีแต่คนทักทายมันมันก็กระดิกหางรับรู้นายสมหมายในชอบบังคับมันแล้วบางทีอารมณ์ไม่ดีก็ตีมันมันก็ไม่หนีไปไหนยอมทุกอย่างไม่ว่าเขาจะทําอะไรมันยามว่างถ้าไม่มีใครจ้างไปทําอะไรนายสมหมายก็ชอบไปยิงปลาเขายิงด้วยปืนฉมวกมันก็นั่งเฝ้ารออยู่บนตะลิงเขาได้ปลามันก็ไม่แต่ต้องปลาเหล่านั้นละนะ ได้จะส่งเสียงเหา่าโฮ่งโฮ่งเวลาที่ปลามันดิ้นกระเดวกระเดวพอกลับมันก็คาบข้าวของในถุงกลับบ้านวิ่งตามเจ้าของมาเจอหมาตัวอื่นระหว่างทางมันก็วางของแล้วก็ต่อสู้กันสะพอหอมปากหอมคอเสร็จแล้วก็คาบของต่อมาจนถึงบ้านมันอยู่กับเขานานสี่ปีเป็นเงาตามตัวกันเห็นนายสมหมายที่ไหนก็จะเห็นไอ้โก้ที่นั่นไม่ว่าจะไปถางสวนไปขุดดินหรือว่าไปตัดต้นไม้ ทั้งสองก็จะอยู่ด้วยกันแต่แล้ววันหนึ่งตอนค่ำค่ำนายสมหมายเอาปืนฉมวกยิงไอ้โก้ตายครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพักสักครู่ครับเรื่องไอ้โก้ตายเนี่เป็นที่ตกอกตกใจของคนในละแวะกบ้านนั้นเขาสงสารไอ้หมาที่แสนรู้น่ารักตัวนั้น นานเป็นเป็นปีจะได้เห็นหมาที่ทำอะไรได้เก่งๆอย่างไอ้โก้นี่นะคนก็ถามว่าไปทำมันทำไมแม่งกวนมโหอ่ะทำไมอ่ะก็บอกแล้วมันไม่เชื่อแม่ของเขาป้าชมอยเล่าเรื่องนี้ว่าไอ้โก้มันไม่ได้ทำอะไรให้เลยแต่ว่าลูกชายยังหุดหงิดไม่มีเงินซื้อเหล้ากินแกเองก็ไม่มีติดบ้านสักบาท ในสมหมายไปซื้อเชื่อแม่ค้าแม่ค้าเขาก็ไม่ให้เพราะว่านี่เก่ายังไม่ได้ใช้เขาก็ผิดหวังกลับมาจากร้านค้าก็บ่นด่าว่าผีสังเทวดาด่าโชคชะตาชีวิตตัวเองด่าว่าคนไม่มีใครมาจ้างเขาไปทํางานไม่มีใครให้ยืมเงินด่าแม่ค้าว่าไม่ให้เขาเชื่อเล่าต่อมาก็ด่าไอโก้ไอหมาระยำไม่รู้จักช่วยหาเงินหาทองบังเลยเลี้ยงเสียเข้าสุกเปล่าอ่ะ ไอ้โก้มันหมามันจะไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรแต่มันได้ยินเขาเอ่ยชื่อมันมันก็กระดิกหางดิกดิกกเข้ามาหาเขาก็รําคาญมันมึงเยอะเย้ยกูไอ้โก้ไอ้หมาทรยศไอ้โก้มันไม่รู้มันก็ไม่หนีนะเขาก็กดดามันกูจะฆ่ามันจะให้ตายจะได้หมดเรื่องหมดราวไม่มีตัวอะไรมาตามหลังกูให้กูรําคาญอีกไอ้โก้มึงไปลงนรกเหอะ ป้าชฉมอยได้ยินเขาพูดเขาด่าอย่างเนี้ยแต่ว่าแกไม่ได้สนใจบ่อยนักเพราะคิดว่าเขาก็ด่ามันไปอย่างนั้นเองแต่มันไม่อย่างนั้นอได้ยินเสียงไอ้โก้ร้องเองเองแกก็รู้ว่ามันไม่ใช่ลอ้อล้อเล่นแล้วแกรีไปดูเห็นไอ้โก้นอนชักดิ้นพลาดพลาดอยู่บนพื้นดินข้างๆแคร่ที่ลูกชายนั่งมองมาอยู่ในมือยังถือปืนฉมวกยิงปลาท่าทางเขาไม่ได้ตกอ,อกตกใจอะไร มองหมาที่จงรักภักดีเขาด้วยสายตาเฉยเมยออกจะสะใจเสด้วยซ้ำแม่ก็ถามว่าเขาเขา,เขาทําอะไรก็แม่ก็เห็นอยู่แล้วไม่ใช่อือต้องมาถามอีกไอ้โก้ตายแล้วชาวบ้านก็กนดา่าเขาสาบแช่งเขาให้เขาตายตกไปตามกันหมาดีๆหมาน่ารักไปฆ่ามันได้มันมีความผิดอะไรในชาวบ้านก็กว่าอย่างนั้นเพื่อนบ้านก็สงสารหมาแล้วเกลียดเจ้าของหมาที่โหดร้ายแบบนี้ ในช่วงนั้นเองในสมหมายนี่ก็มีเพื่อนใหม่คนหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มนุมชื่อในเจมชื่อยังกับฝรัง่งเป็นนักมวยนักมวยอกหักไม่ใช่อกหักเพราะรักผู้หญิงหรอกแต่ว่าอกหักกับเส้นทางนักสู้บนผืนผ,ผ้าใบเจ้าของค่ายเขาไม่อินังขังขอบเพราะว่าฝีมือมันไม่ดีเขาก็เลยไล่ให้มันกลับบ้านก็เลยเคว้งคว้างปะเหมาะก็ามาทํางานรับจ้างเข้าคู่กับนายสมหมายนี่ แม้ว่าวัยจะต่างกันแต่ก็เป็นเพื่อนกันได้นะชาวบ้านก็มักจะเห็นคนทั้งสองไปไหนมาไหนด้วยกันรับจ้างทำงานทำการก็ไปด้วยกันสองคนช่วยกันได้เงินก็แบ่งเงินกันกินเหล้าด้วยกันกินแล้วก็เถียงกันเรื่องโน้นเรื่องนี้คุยอวดความเก่งกล้าสาม,มารถของตัวนายสมหมายในก่อนนี้เคยเป็นทหารพรานมาก่อนก็คุยคมเพื่อนรุ่นน้องซึ่งเป็นอดีตนักมวยไอ้เจ้านักมวยรุ่นน้อง แม้ว่าจะโดนไล่ออกมาจากสังกัดก็ยังยิงในศักดิ์ศรีตัวเองไม่ยอมให้รุ่นพี่ข่มก็เลยเถียงกันนะทะเลาะกันแต่ก็ไม่เคยมีอะไรเกิดเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเล่าหมดเงินหมดก็แยกย,ย้ายกันกลับบ้านเจอหน้ากันใหม่ก็ทํางานด้วยกันได้อชาวบ้านเขาก็ยังบอกเออไอ้สองคนนี่มันรักกันได้ยังไงวะเนี่ยอไอ้โก้ไม่อยู่แล้วตอนนี้นะไม่มีหมาวิ่งตามหลังมีแต่นายเจมนะ เื่อนรุ่นน้องเดินตามหลังเวลาไปทํางานในเจมค,คนนี้เรียนจบปหกแล้วก็ไม่เรียนต่อชอบเรื่องการต่อสู้หมัดมวยหาทางไปอยู่ในค่ายมวยได้ฝึกมวยฝีมือก็มีแต่ขึ้นเวทีเกือบห้าสิบครั้งแพ้มัง่งชนะมั่งแต่ส่วนใหญ่แล้วจะแพ้ก็ไม่ค่อยอึดอะ่ะแต่เขาก็มีต่ลูกฮึดอยู่บ้างแต่อย่างไรเสียเขาก็ไม่รุ่งเจ้าของค่ายมองเห็นอนาคตก็เลยพูดกับเขาว่าเองไปทำมาหากินอย่างอื่นเถอะ แน่นอนละ่ะเขาก็เจ็บใจอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้โต้แย้งอะไรบ้านเขาก็อยากจนไม่ต่างจากบ้านของนายสมหมายทำมาหากินทำนองเดียวกันคนท้ออกเดียวกันก็เลยเข้าใจแล้วก็เข้ากันได้วันหนึ่งซึ่งเป็นวันเกิดเหตุร้ายเนี่ยทั้งสองคนทำงานติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะมีคนมีสตังคนหนึ่งในหมู่บ้านจ้างไปขุดลอกท้องร่องท้องสวนพวกเขาก็ทำงานกันอย่างเร่งรีบอ่ะ รีบมั่งถ้าหากว่าอยู่ต่อหน้าเจ้าของก็รีบหน่อยอ่าแต่ถ้าหากว่าเจ้าของเดินไปแล้วอ่าก็โอเอโอเออยู่อย่างนั้นนะตกเย็นเลิกงานก็เบิกเงินแวะร้านชำซื้อเหล้ากินกันเมาแล้วก็เถียงกันแล้วก็กลับบ้านบ้านใครบ้านมันแต่ในวันเกิดเหตุนั้นพวกเขาหยุดงานดูมวยที่ร้านชำ มันเป็นของโปรดขังเขาสองคนอยู่แล้วเรื่องหมัดมวยเนี่ยโดยปกติวันไหนมีมวยก็จะมาเจอกันที่ร้านนี้แหละสั่งเหล้ามากินกันไปอ่ากินก็เมาทีพอเมาก็เถียงกันฝ่ายไหนจะชนะน้าเงินหรือว่าแดงอ่าจะชนะด้วยไม้ไหนน็อกหรือว่าชนะคะแนนก็เถียงกันเป็นการใหญ่ไม่มีใครยอมใครต่างคนต่างก็ถือหางว่าฝ่ายของตัวจะต้องชนะแง่แง่ฝ่ายตรงข้ามก็บอกต้องแพ้แพ้หมดรูปไวอย่างนั้นนะ นายสมหมายเป็นคนท่าพนันก่อนในเจมก็ยืน่นมือจับมือเขยา่ากันแรงๆจนหัวสัน่นหัวคลอนอ่าเป็นอันตกลงหลังจากนั้นก็พูดจาใส่อารมณ์ใส่ไฟเหยียดหยามฝ่ายตรงข้ามกันใหญ่ทีนี้อารมณ์นักมวยเก่าของนายเจมก็เดือดถึงขีดอ่าระเบิดขึ้นมากระโดดชกร่วมเขาที่หน้านายสมหมายสมหมายงงแต่ก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองงงนานนะ พะเขาก็เป็นมีศักดิ์ศรีเหมือนกัน,กนแล้วรุ่นพี่ด้วยแล้วยังเคยเป็นทหารพรานมาก่อนอีกด้วยยอมกันไม่ได้อะเอาละทีนี้ก็เกิดชกต่อยกันอย่างแรงทีเดียวต่อยกันเอาเป็นเอาตายกาอีนี่ล้มระเนรนาดลูกค้าในร้านนี่แตกคือเลยเพื่อนบ้านเห็นว่ามันจะไปกันใหญ่ก็เข้าห้ามแยกออกมาในเจมก็เจ็บในสมหมายก็เจ็บแต่ในเจมนั้นหนุ่มหนุ่มกว่าแน่นกว่า นายสมหมายก็อายุมากกว่าก็รู้สึกเสียหน้ามากที่โดนหนุ่มรุ่นน้องหยามมินอีกทั้งไอหน้าอ่อนนี่มันเคยเป็นลูกกระจกตามหลังเขาไปทํางานด้วยกันนะเสร็จแล้วมันทําอย่างนี้ได้ยังไงยอมไม่ได้ยิ่งเห็นเจ้าเจมนั่งยิ้มยิ้มคล้ายๆจะเยาะหยันนายสมหมายก็ยิ่งรู้สึกว่ามันเสียหน้าปนปี้หมดแล้วเนี่ยทนไม่ไหวแล้วกลับบ้านไปคว้าเอาปืนฉมวกยิงปลามา พอใกล้ถึงร้านมองไปเห็นนายเจมยังนั่งดูมวยอยู่เป็นทองไม่รู้ร้อนเขาก็เตรียมปืนให้พร้อมที่จะยิงได้ทันทีระหว่างที่เขาก้าวเข้าไปอย่างเงียบกริบทางข้างหลังของนายเจมปรากฏว่านายเจมดันเหลียวมามองเห็นซะก่อนแล้วก็ไหวตัวนายสมหมายประทับยิงทันทีเหมือนกันเสียงพรึดแต่พลาดคนในร้านนี่แตกฮือเลยแน่นอนแล้วไม่มีใครอยากจะโดนลูกหลงอนายเจมก็ไม่รออะไรอีกแล้ว เห็นออกจากร้านไปเลยอ่านายสมหมายก็พุ่งตัวไล่ตามไปติดๆก่อนจะวิ่งตามไปก็กระชากเอาลูกดอกอ่าที่ยิงผิดตั้งแต่ทีแรกเนี่ยติดมือไปด้วยเสร็จแล้วพอวิ่งตามทันก็ฟาดอ่าเข้าที่กลางหลังนายเจมอ่าเสียงพัวนายเจมก็หันมาสู้ก็เกิดชกต่อยกันอยู่ไม่ห่างร้านค้านักนะแต่ว่านอกร้าน ท่ามกลางสายตาของพวกดูมวยแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงไม่มีใครเข้าไปห้ามมีแต่คนส่งเสียงให้เลิกกันที่ไม่เข้าไปห้ามก็เพราะกลัวกลัวเดี๋ยวจะโดนลูกหลงไปด้วยดูก็รู้ว่ากำลังบ้าเลือดเดีวยวกันทั้งคู่นะเสียงในเจมก็ถามวันนี้แกจะเอาจริงเลยใช่ไหมเออดูว่าเอาให้ตายไปเลยว,วันนี้เสียงในสมหมายตอบดุดันโกรธแค้นอย่างแรงนะปล้ำกันไปปล้ำกันมาพักหนึ่ง ไม่รู้ว่าเป็นท่าไหนปรากฏว่าในเจมแย่งฉมวกจากมือของนายสมหมายได้กระสวกสซวบแรกเขาที่กลางหน้าอกเลยนายสมหมายบิดร่างหนีอก็โดนอัดเข้าไปหนักเข้าไปอีกอทีนี้นายสมหมายก็พยายามจะวิ่งหนีแต่ไปได้สองสาก้าวก็ล้มลงเลือดทะลักออกมาท่วมหน้าอกนี่แดงฉานเลือดนองไปหมด ชาวบ้านก็ส่งเสียงร้องกรีดวีดไว้ตกตะลึงพึงเพลิดนะตัวแข็งตัวชาไม่มีใครทําอะไรนอกจากจ้องมองภาพนั้นเพราะหายตกใจเข้าไปดูในสมหมายหมดลมแล้วคมฉมวกนี่ปักลึกเกือบจะทะลุเลยทีเดียวส่วนนายเจมหายตัวไปตอนไหนไม่มีใครเห็นแม่ของนายสมหมายคือป้าชมอยได้ข่าวลูกชายแกก็วิ่งถืองอบวิ่งกระหืดกระหอบมาถึงไม่ทันได้เห็นใจลูกชายเพราะว่าเขาตายแล้ว เขาจากไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับแกก็ได้แต่นั่งร้องไห้กอดศพลูกเออเวรกรรมเรื่องนี้แสดงให้เห็นกรรมที่ชัดเจนชะมวกอันเดียวกันนั่นนะครับกับที่ในสมหมายเนี่ยใช้ยิงหมาตายเนี่ยนะก็เป็นอันเดียวกันกับที่แกถูกนายเจมแทงตายตรงที่เดียวกันด้วยคือบริเวณหน้าอกกรรมเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ว่าจะทำกับคนหรือหมาเนี่ยมันก็บาปเหมือนกันแหละ และเวลาที่มันสนองเนี่ยมันรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ถือว่าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์อีกเรื่องหนึ่งสำหรับเรื่องคำว่าปานาติบาตหรือว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเรื่องของคุณสามารถที่อยู่ กาญจนบุรีนะครับคุณสามารถเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวแกเองไปทำงานเป็นหัวหน้าคุมคนงานในสวนมะม่วงแห่งหนึ่งในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีคนงานส่วนใหญ่ก็จะไปจ้างคนในหมู่บ้านแถวนั้นก็รวมถึงแรงงานชั้งชาวมอนอพยพที่แอบเข้ามาหากินในแถบนั้นด้วยคนงานทั้งหมดก็จะทำงานแบบไปเช้าเย็นกลับ ส่วนตัวคุณสามารถนี่ทางเจ้าของสวนซึ่งเขามีบ้านอยู่ในกรุงเทพเขาก็สร้างที่พักให้อยู่ดูแลสวนตัวเจ้าของสวนนี่อาทิตย์หนึ่งถึงจะเข้าไปดูแลไร่สักทีหนึ่งเนื่องจากสวนมะม่วงที่คุณสามารถไปดูแลนี่เป็นสวนขนาดใหญ่ต้องใช้คนงานดูแลรักษาสวนเป็นจํานวนมากในสวนถึงได้จ้างคนงานไว้ถึง 30... คนเลยทีเดียวรอบๆสวนมะม่วงซึ่งอยู่กลางหุบเขาเนี่ยเป็นป่า มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เยอะแยะทั้งไก่ป่าลิงข้างแม้กระทั่งสัตว์ใหญ่เช่นเก้งบางหมูป่าเลี้ยงผาก็มีโดยเฉพาะหมูป่าและเลี้ยงผาน,นี่มีพรานป่าในหมู่บ้านออกไปล่าได้เป็นประจำคุณสามารถเองก็เลยได้มีโอกาสลิม้มจิมรสชาติของสัตว์ป่าอยู่เสมอที่พักที่แกอาศัยอยู่ในสวนนี่เป็นกระท่อมหลังคามุงด้วยยาคา ตกกลางคืนจะมีหนูนชุกชุมเหลือเกินแรกๆก,ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ต่อมาหนูพวกนี้มันก็สร้างความรำคาญทั้งกัดเสื้อผ้าที่แขวนอยู่ขาดเป็นริ้วเป็นรอยทั้งส่งเสียงดังรบกวนในตอนดึกที่ขณะกำลังพักผ่อนอย่างสบายแกก็เลยนอนคิดดูว่าจะหาทางกำจัดหนูพวกนี้ยังไงดีในที่สุดแกก็คิดวิธีการกำจัดหนูพวกนี้ได้ คืนวันหนึ่งแกก็นำข้าวสุกไปคลุกใส่กับยาแลนเน็ตซึ่งเป็นยากำจัดมแมลงชนิดร้ายแรงยาแลนเน็ตนี้เป็นยาที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นประสิทธิภาพของมันในแรงมากพวกหนูพวกนี้มากินข้าวสุกที่คลุกยาเข้าไปก็ตายกันเกลื่อนไปหมดตอนเช้าวันต่อมาคุณสามารถก็ออกจากที่พักไปคุมคนงานในสวนมะม่วงเหมือนอย่างเคย ตอนเที่ยงตอนที่กลับมากินข้าวเที่ยงก็มาเจอหมาตัวหนึ่งนอนตายน้ำลายปูมปากอยู่ที่ประตูทางเข้าที่พักก็รู้ได้ทันทีว่าหมาตัวนี้ต้องแอบเข้ามาเพื่อจะหาอะไรกินในขณะที่ไม่มีคนอยู่แต่ว่าโชคร้ายดันแอบไปกินเศษข้าวสุกที่แกคลุกยาให้หนูกินซึ่งมันตกหลงเหลืออยู่ก็เลยโดนยาตายไปในที่สุดแกก็ถามไถ่คนงานปรากฏว่าเป็นหมาของผัวเมียคู่หนึ่งซึ่งเป็นคนงานทำงานในสวนมะม่วง คนที่เป็นเมียพอรู้ว่าหมาตัวเองตายก็เสียใจใหญ่ร้องไห้ล่านหมดส่วนคนที่เป็นผัวก็บอกว่าหมาตัวนี้เป็นหมาแสนรู้มากเวลาว่างจากงานก็จะพามันเข้าป่าล่าสัตว์อยู่เป็นประจำคุณสามารถได้ฟังก็รู้สึกเสียใจกับผัวเมียทั้งคู่ที่แกไปฆ่าหมาของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจเขาให้แล้วจนกระทั่งเวลาผ่านไปหลายปีคุณสามารถก็ลางานที่ทำอยู่กลับมาบ้าน วันหนึ่งก็มีรถเร่ขายผลไม้เข้ามาขายในหมู่บ้านมีผลไม้มาขายเยอะก็เลยเลือกซื้อแตงโมลูกขนาดพอเหมาะไว้สามลูกในราคา2 0บาทเพราะว่านึกอยากจะกินพอกลับเข้าบ้านก็ใช้มีดผ่าครึ่งแตงโมแล้วก็ใช้ช้อนตักเนื้อแตงโมสีแดงฉ่ำเนี่ยใส่ปากกินไปแค่ช้อนเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวเดียวเกิดอาการชาที่ลิ้น ตามไปด้วยอาการคลื่นไส้อาเจียนน้ำลายฟูมปากอย่างรุนแรงพ่อแม่ก็เลยนำแกไปหาหมอที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนหมอก็บอกว่าคุณสามารถมีอาการเมืันก็โดนยาฆ่า,มาแมลงเข้าไปในร่างกายก็รีบทําการล้างท้องให้โดยเร่งด่วนปรากฏว่าแกรอดตายมาได้อย่างเฉียดฉิวและวุวิหมอก็บอกว่าคุณสามารถนโดนสารจากยาแลนเน็ตเข้าไปเนื่องจากการกินตังโม แตงโมที่ผู้ปลูกเขาฉีดป้องกันมแมลงแต่ว่ายังไม่ทันครบกําหนดที่ยาเสื่อมสภาพก็รีบตัดแตงโมเอามาขายฤทธิ์ยาก็ยังคงอยู่ในผลแตงโมนั้นคุณสามารถก็นึกย้อนภาพไปในอดีตที่หมาตัวนั้นต้องมาตายลงเพราะว่าไปแอบกินข้าวคลุกยาฆ่า,มาแมลงที่คุณสามารถทําเป็นเหยื่อไว้ฆ่าหนูปรากฏว่าตัวเองต้องมาโดนเข้ากับตัวเอง ก็เลยทําให้คิดไปว่าหรือว่าเวรกรรมอันนั้นนะ่ะมันมาสนองตัวเองเข้าให้แล้วครับนั่นก็เป็นเรื่องของการฆ่าหมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจที่คุณสามารถเล่าให้ฟังครับ